ไม่รอดอีกรายใบเตยอาสยามแจ้งติดโควิดเข้ารักษาตัวขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าก่อนหน้านี้ออกมาประกาศให้ผู้ใกล้ชิดทราบสำหรับนักร้องซ่าเสมอหูใบเตยอาสยามว่าตอนนี้ลูกสาวน้องเวทมนต์ตรวจพบเชื้อโควิดโดยมีอาการไข้ขึ้นสูงโดยทางด้านสาวใบเตยยังบอกอีกว่าจะขออยู่ดูแลลูกต้องขอโทษกองละครที่ได้รับผลกระทบด้วยล่าสุดสาวใบเตยได้ออกมาอัปเดตอาการลูกสาวพร้อมยังทำการตรวจ RT-PCR เพราะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวร้าวไปถึงกระดูกและมีอาการเจ็บคอเสียงแหบซึ่งผลตรวจออกมาแล้วว่าเจ้าตัวพบเชื้อโดยได้โพสต์ภาพใบตรวจพร้อมแคปชั่นว่าผลออกมาแล้วแม่ใบตรวจพบเชื้อนะคะตอนนี้รักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์กับน้องเวทมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องและทุกงานที่ต้องเลื่อนออกไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่หายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ